เพชรบูรณ์นะครับให้ไปดูภาพเหตุการณ์วงจรปิดตรงนี้หน่อยนะครับที่ร้านขายของชำนะครับคุณลุงท่านหนึ่งคุณคมสันนะครับเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของอยู่จู่ๆมีผู้ชายคนนี้นี่นี่นี่ให้ดูนะฮะชายคนนี้คือในเจ๋งอายุไม่เกิน30ปีหรอกครับแต่ทรงประมาณแบบนี้เท่าที่เห็นในภาพนี่นะฮะมาแล้วครับจอดมอเตอร์ไซค์ปั๊บนี่ร้านอยู่ที่บ้านลำพานนะครับหมู่4ี่ตบลวังท่าดีที่หนองผ่เพชรบูรณ์ ให้ดูวงจรปิดต่อนี่อ่ะดูนะฮะเข็นมาปับ๊บหลังจากนั้นเนี่ยตัวของนายเจ๋งคนนี้ก็เดินเข้าไปที่ร้านะฮะเดี๋ยวมันจะมีอีกมุมหนึ่งแล้วจะเห็นว่าตัวนายเจ๋งเนี่ยไปขอซื้อไปขอไปขอเติมน้ํามันก่อนขอภยัยข,ขอเติมน้ํามันที่ร้านชําของคุณคมสัรก่อนนะฮะห้าสิบบาทตอนทุ่มหนึ่งนะครับสามมิถุนายนาหลังจากเติมน้ํามันเสร็จป๊บปรากฏว่าเจ้าตัวยังไม่จบครับ ไปคุยกับทางร้านต่อก็คือพี่คมสันเจ้าของร้านบอกว่ามีเหล้าขาวขายไหมคนี่อ่ะให้ดูมุมนี้นี่มีเหล้าขาวขายไหมก็คุยกันนะฮะพี่คมสันบอกเหล้าขาวไม่มีมีแต่เบียร์เจ๋งก็บอกงั้นเอาเบียร์มาเอาเท่าไหร่กระป๋องเล็ก40กระป๋องใหญ่50ปรากฏว่าเจ๋งเ่เลือกกระป๋องใหญ่50บาทนะฮะคมสันก็เลยเดินไปหยิบกบระป๋อง50บาทมาให้นี่ตามวงจรปิดเลยแล้วปรากฏว่าเจ๋งไม่จบฮะ,ะ,ะเขาบอกไม่มีเงินจ่าย50าบบาทอขอกินฟรีได้ปะ Uh huh. นี่นะฮะพี่คมสันก็เลยพยายามจะต่อรองบอกว่ากินฟรีไม่ได้ค่ะถ้ารวยเนี่ยก็คงไม่มาขายของแบบนี้ค่ะนี่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายแม่ยายของคุณคมสันเจ้าของร้านท่านนี้เนี่ยนะฮะก็เลยเดินมาบอกบอกว่าคนทํามาหากินเนะี่ยทำอย่างนี้มันไม่ถูก uh huh. สุดท้ายเนี่ยตัวของนายเจ๋งก็เลยคืนกระป๋องเบียร์ไปนะฮะ uh huh. เออคุณคมสันบอกว่าเหตุการณ์นี้ก็ ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก่อนจะจากไปเนี่ยเจ๋งพูดเอาไว้บอกว่ากูเนี่ยคนน้องไผ่แต่เกิดที่พิษณุโลกและก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากไปนะฮะก็สรุปว่าเติมน้ำมัน50อืิก็จ่ายแต่จะเอาเบียร์กระป๋องละ50ไปด้วยคพราอเขาไม่ให้ก็เลยคืนเนี่ยคืนแล้วนะฮะภาพทางขวานี่คืนและเบื้องต้นตัวพี่คมสันที่เป็นเจ้าของร้านชำเนี่ยเขาบอกว่าก็พอจะทราบประวัติของตัวในเจ๋งคนนี้อยู่เหมือนกันว่าเคยติดคุกในคดียาเสพติดมาแล้ว แล้วดูทรงจากเมื่อวานที่มีการพูดคุยกันเนี่ย oh. เขาบอกก็ดูไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ oh. ก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพหนองไผ่เรียบร้อยแล้วนะครับ oh. ลงมาที่ปาราวัาไว้ว้ก่อน oh. กลัว oh.